วันนี้ลูกค้าสั่งมาครับท่านผู้ชมครับลูกค้าสั่งรถครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโหเพราะฉะนั้นลูกค้าสั่งรถเราก็ต้องลุยกันเลยนะครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ได้แดกล็อกเด้อโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทางบ้านกันด้วยแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันอีกครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้ากันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีมากับเจ้าเขาเรียกว่าอะไรเจ้าอะไรวะเนี่ยวันนี้มากับเจ้าอิซูนะครับผมกับเจ้าหัวลากของเรานั่นเองแล้วกันนะครับผมนี่ท่านผู้ชมนะครับนะเดี๋ยวนี้ผมจะเอาหางลากตัวสีฟ้าไปนะนะหางลากตัวสีฟ้าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นหัวลากหากินนะท่านผู้ชมนะหัวลากหากินกันเลยทีเดียวนะครับผมหัวลากหากินกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียถอยหน่อยละกันถอยหน่อยละกันนะท่านผู้ชมเนาะโอเคนะครับผมใจเย็นดิพี่อย่าติดดีอย่าติดดิพี่แจ็คคอไม่ค่อยดีเลยนะข้อแรกอนาคตกูก็มืดแล้วก็คือวันนี้ลูกค้านะครับผมลูกค้าเขาสั่งรถมานะครับผมว่าเอาเกตเตอร์มิตซูบิชิให้หน่อยเดี๋ยวไปเก็บเงินปลายทางเขาบอกว่าอย่างนั้นมันมีเก็บเงินปลายทางด้วยหรอวะสั่งรถเกตเตอร์ครับผมนะสั่งรถเกตเตอร์มีเก็บเงินปลายทางได้ปะโถยอดไปเลยลูกพี่ดีจริงๆว่ะดีมากดีมากครับทุกคนครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการไปขึ้นบริเวณข้างนอกแล้วกันนะท่านผู้ชมนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้ามิซูมิชิออกก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมครับนะมีชีของเรานั่นเองแล้วก็ดีด้วยผมนี่เอาออกกันเลยโอเคทำไมมันทะลุได้อย่างนี้วะเนี่ยมาโตเอ้ยเดี๋ยวมาต้มเดโพเดียมเลยโอเคเดี๋ยวเราขยับออกไปเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับแหมเดี๋ยววันนี้จะไปส่งลูกค้านะครับไปส่งลูกค้านะครับลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับลูกค้าท่านลูกค้าก็ต้องรอแป๊บนึงนะผมลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับลูกค้ารอแป๊บนึงนะจ๊ะนะโอ้ยต่ำหามึงไงมันก็เป็นแนวนี้เนาะเดี๋ยวไว้พี่ยี่นี่มันก็เข้าแต่นั่นเด็กอย่ารีบดิลูกพี่เอาแล้วผมจะออกไปได้ไหมเนี่ยไม่ออกมาแล้วน่าจะตรงมาทางนี้เลยครับท่านผู้ชมครับอะไรของพี่แกครับเนี่ยโอ้โหแล้วพี่มาขัดขวางการเฉิดฉายของผมได้ไงเนี่ยมันเถอะมันเฉิดฉายหมดเลยเนี่ยแหมปึ๊บโอเคครับท่านผู้ชมครับทางเส้นนี้ไปไหนวะขออนุญาตดูนะทางเส้นนี้มันเข้าไปอ๋อมันจะไปเข้าตามตอกออกตามประตูนะครับท่านผู้ชมครับเข้าตามตอกออกตามประตูเข้าตามตอกออกตามประตูนะครับผมเข้าตามตอกออกตามประตูโอเคมาจากนั้นเราก็เอาหางลงนะอันนี้หางตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเกรดเดอร์เขาจะขึ้นได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับผมเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันอะไรอ่ะอะไรมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเกตเตอร์มิซูมิชิกำลังจะไปส่งลูกค้าแล้วครับใหม่ถอดด้ามเลยครับมันใหม่จริงปะเนี่ยเดี๋ยวนะมันใหม่จริงปะเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่มันผมรู้สึกว่ามันจะไม่ใหม่เลยนั่นแหละเอาโอ้โหรู้สึกว่ามันไม่ใหม่แม้แต่นิดเดียวเลยวะเอาไม่ใหม่แม้แต่นิดเดียวนะครับผมโอเครู้สึกว่ามันไม่ใหม่นะผมเราต้องล้างก่อนไปส่งลูกค้านิดนึงละกันนะท่านผู้ชมนะ
เออล้างก่อนไปส่งลูกค้าก่อนละกันนี่เดี๋ยวลูกค้าไม่พอจงพอใจอะไรเงี้ยไม่ได้แดกกูหรอกเอ็งนี่มันขั้นเทพดีกว่าล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนโอ้ยมันต้องลูกค้าต้องพอใจในงานที่เราส่งไปดิท่านผู้ชมเมื่ออะไรมันเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะท่านผู้ชมมันบั๊กอะไรอ่ะมันบั๊กอะไรอ่ะเอฟเฟคมันบั๊กอะไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นดิปล่อยมึงก็เดินหน้าไม่ให้ไม่พี่จะไม่ให้ผมกลับรถเลยไงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถอยหลังขึ้นนะท่านผู้ชมนะเราถอยหลังขึ้นละกันนะผมดีก่อนโอ้โหพี่จะไม่ผมทำอะไรเลยไงโอ้ยถ้าเป็น GTA พี่ตายไปแล้วนะเนี่ยพี่ไม่ได้มีสิทธิ์บีบแต่อะไรขนาดนี้นะเนี่ยลูกพี่มันน่าจะปล้นรถได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเกมนี้เนาะโอ้ถ้าปล้นรถได้สุดยอดเลยเนาะเขาแบบเขาเน้นตำฟาร์มไงเกมอุ้ยอู้กว้างอยู่นะกว้างอยู่นะไม่ธรรมดานะเนี่ยกว้างอยู่หางของเขากว้างอยู่ตอนแรกผมคิดว่ารถเกเดอร์ไม่น่าขึ้นได้อันนี้หางเขากว้างมากแล้วเหลือพื้นที่เยอะเลยนะท่านผู้ชมนะนี่แหละนี่แหละไม่ได้แดกคุณหรอกโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยแล้วกันนี่ครับผมท่านผู้ชมกดเอลเพื่อล็อกนะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันจะไม่เห็นตัวล็อกนะครับแต่ว่ามันสามารถล็อกได้นะท่านผู้ชมนะเอฟเฟกต์อันนี้มันบั๊กนะท่านผู้ชมมันบั๊กอะไรอ่ะเอามามาใหม่นะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะไปส่งนะครับผมจะไปส่งลูกค้ากันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยแล้วกันนี่ครับผมเราไม่ได้ไปส่งลูกค้านานแล้วเนาะพื้นที่ที่เราจะไปส่งก็จะอยู่ช่วงประมาณช่วงอ่อมเนื้ออ่อมไก่อ่อมเนื้ออ่อมไก่กูอีกแล้วเหรอวะเนี่ยปะโถเดี๋ยวเราจะไปส่งพื้นที่เอาเป็นว่าตรงนี้เลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหล่างแมปเลยนะเนี่ยล่างแมปเลยนะครับเนี่ยโอเคผมต้องวิ่งย้อนกลับอีกนะครับทุกคนนะไปครับวิ่งย้อนกลับอีกนะผมไปกันเลยครับผมไปกันเลยวู้ฮู้ว้าวรอแป๊บนะครับคุณลูกค้าครับลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับผมกำลังไปส่งครับจัดสามท่าหน่อยลูกค้ารอแป๊บนึงนะลูกค้าไม่นานหรอกลูกค้าอะไรวะทำไมผมเอากดล็อกไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะผมกดล็อกไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่อ๋อแต่ว่าคันนี้มันล็อกไม่ได้แต่ว่าเกียร์เดือคันนี้ล็อกไม่อยู่ครับท่านผู้ชมครับนะแต่ว่าเกียร์เดือคันนี้มันไม่สามารถล็อกได้ใช่ปะน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่าล็อกไปแล้วมันไม่อยู่มันกดล็อกไปแล้วมันไม่ล็อกให้อ่ะอุ้ยติดอะไรวะเนี่ยติดอันนี้เหรอติดเสาติดตอครับผมนะติดตอเฉยเลยว่ะจะรอดไหมเนี่ยมันจะรอดไหมครับเนี่ยแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยว้าวมันโตเอ้ยเว้ยหรอจะมันแนวไหนหรอโอเคค่อยๆไปแล้วกันนะท่านผู้ชมนะค่อยๆไปค่อยๆไปนี่เลยต้องพัดลมคนนี้เลยต้องพัดลมคนนี้ไปถึงหมู่บ้านก็น่วมหมดแล้วนะผมนะไปถึงหมู่บ้านน่วมหมดเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราวิ่งไปกันเลยแล้วกันเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอุ้ยต้องบีกไปตั้งแต่ไกลๆนะบีกจ่อๆไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวมันเลยเอานะนะเดี๋ยวมันภาคเหนือครับผมเดี๋ยวมันเลย อะไรอะมุกอะไรอะอะไรอะมันเป็นอะไรอะมุกอะไรของพี่เขาอะอะไรอ่ะมันกินน้ำมันหรือเปล่าอุ้ย
มีงานส่งที่ไหนมีอุบัติเหตุที่นั่นครับท่านผู้ชมครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าขับรถดีๆสักคลิปจะดีมากมันขับดีได้ไงเนี่ยผมก็พยายามขับดีแล้วครับเนี่ยขับดีดีๆเลยตั้งใจเลยนะท่านผู้ชมครับตั้งใจเลยครับเนี่ยตั้งใจเลยนะครับเนี่ยคือเราต้องระวังนะครับมีรถสวนมาครับโอ้พี่ใหญ่ซะด้วยครับท่านผู้ชมครับพี่ใหญ่ซะด้วยนะเนี่ยว้าไอ้ก็กลัวพี่ใหญ่เจนพี่ใหญ่เลยขยันหลบเว้ยเอาบักคาดิแม่เอาโทษครับผมโอ้โหมันมาชนเราเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหรถลูกค้าผมถลอกหมดมันเถอะต้องขี่ละกันไปอีกแล้วเหรอเด้อเจ๊ผมขยันหลบนะกลัวผมก็กลัวขยันหลบนะทุกคนขี่ไปขี่ไปโอเคโอ้โหปลอดภัยตามท้องเรื่องแหมนึกว่าจะโดนซะแล้วไงนะผมนะนึกว่าผมจะโดนซะแล้วโอ้มันยังมาโดนตรงนี้อีกเหรอเนี่ยมันทางมันแคบเกินไปนะเทศบาลควรที่จะทำอะไรสักอย่างนะเนี่ยนะนึกว่าผมขับรถกากเองเฮ้ยใครโอ้ยใครว่าขับรถกากเราต้องไปเลี้ยวซอยตอนนี้คือรถเกียร์เดอร์เราตกแล้วนะท่านผู้ชมนะเราต้องหาทางที่จะเอารถขึ้นนะครับเพื่อไปถึงมือลูกค้าแบบสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับนะอย่าบอกห้ามบอกลูกค้านะทุกคนนะบอกลูกค้าไม่ได้นะโดนเลยนะล่ะโดนเลยอย่าบอกลูกค้าเว้ยผมต้องเลี้ยวซอยนี้ยี่ไม่จะมาตับกูแน่ล่ะจะไปชนเจนทีนี้เราเลี้ยวซอยนี้ใช่หรือเปล่าวะใช่ถูกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยส่งเกตเตอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเอียงครับท่านผู้ชมครับนะส่งเกตเตอร์แบบเอียงครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยเข้าป่าแล้วท่านผู้ชมผมเข้าป่าแล้วผมขออนุญาตนะขออนุญาตเฮ้ยเจนถอยค่อยถอยนั่นแหละอย่างนั้นแหละถอยมาอย่างนั้นแหละเจนลูกพี่เจนก่อนปลายโอเคทุกคนเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเราไปกันเลยครับนะเกือบไปแล้วไงมาโถเอ้ยเดี๋ยวเราจะวิ่งเลี้ยวไปทางเส้นนี้ก็ได้นะผู้ชมหรือเราจะตรงไปก็ได้นะครับนะซึ่งทางที่จะตรงไปมันเป็นทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าเลี้ยวดีกว่าเพราะว่าทางเลี้ยวมันเป็นทางอยู่แล้วไงครับเดี๋ยวตรงไปกันเลยแล้วกันนี่ครับท่านผู้ชมครับโอเคไปกันเลยครับผมตรงนี้ก็จะขุขะนะผมทางเป็นขุขะนะท่านผู้ชมครับทางเป็นขุขะนิดนึงนะผมโอ้ยเบรกแรงไม่ได้ทุกทีงั้นออกตัวแรงให้รถมันคืนกลับคืนได้ปะออกตัวแรงๆให้รถกลับคืนได้ปะเนี่ยได้เหรอวะเนี่ยโอเคค่อยๆมาครับทุกคนครับบุกป่าฝ่าดงมาเลยเหรอวะเนี่ยเกณฑ์ดิโดนต้นไม้มาแล้วโดนต้นไม้ก่อมาแล้วโดนต้นไม้ก่อล่วงไปแล้วประตูเอ้ยมึงหายางลบมาลบออกเลยนะเดี๋ยวนะมันโดนต้นไม้ก่อล่วงไปแล้วครับเนี่ยเจนโอ้ทำไมค้างอ่ะทำไมค้างได้ไงอ่ะประตูเอ้ยเยี่ยมครับผมครับจะถึงแล้วครับผมโอ้ติดอีกแล้วเลยเนี่ยโอ้มันอะไรวะเนี่ย
มันอะไรวะตลอดทางเลยนะเนี่ยลูกพี่ผมสังเกตแล้วพี่ตลอดทางเลยนะพี่โอเคนู่นครับสีเขียวนู่นครับท่านผู้ชมครับน่านู่นที่ส่งของเรานะครับผมตรงนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรที่กูบีมาขุดนี่ว่าตรงนี้ต้องตีวงนิดนึงนะท่านผู้ชมนะตรงนี้เจอโคนนิดนึงครับนะอือรถลูกค้าเพื่อนรถลูกค้าเพื่อนใจเย็นๆๆๆๆเย็นก่อนเย็นก่อนใจลูกพี่เย็นก่อนใจเย็นเออไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยลูกค้ามันก็อยู่กลางป่ากลางเขาซะเหลือเกินแล้วเนี่ยอีๆประตูเอ้ยกลางป่ากลางเขาจริงรถลูกค้าเนี่ยมาโถเอ้ยทำไมมันค้างได้ไงวะเนี่ยจะค้างทำไมอ่ะเวลาแคปภาพจะค้างทำไมนะโอเคท่านผู้ชมเราต้องเลี้ยวตรงนี้นะทุกคนครับนะเดี๋ยวตรงนี้ครับเราต้องตีวงนิดนึงนะทุกคนตีวงกว้างนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวนะครับผมเลี้ยววันนี้ก็ติดต้นไม้โอ้ยมันจะไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องถอยไปอ้อมไปอ้อมทางนู้นละมั้งนี่มันจะเลี้ยวได้ไงอ่ะประตูเออนี่มันต้องมาอย่างนี้ดิครับมันต้องมาอย่างนี้อะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะลูกค้าผมส่งตรงนี้เดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปส่งลูกค้าเองเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปส่งลูกค้าเองท่านผู้ชมโอเคเราไปไม่ได้นะผมนะเราต้องค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แผน2ครับผมนะก็คือเอารถลงตรงนี้วิ่งไปส่งลูกค้าเลยครับนะเพราะว่าถึงมือลูกค้าแล้วนะท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นรถแล้วเอารถไปส่งลูกค้าได้เลยนะท่านผู้ชมครับโอ้โหมันอะไรนักหนาวเนี่ยบ้าจริงเลยเชียวนะผมโอเคค่อยๆไปนะผมเราต้องค่อยๆไปนะท่านผู้ชมนะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยชนไปครับท่านผู้ชมครับนะกับบ้านลูกค้าอยู่นู่นครับแล้วผมไปยังไงผมเดินกลับเหรอเนี่ยผมเดินกลับเหรอครับเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยอมเดินครับเพื่อลูกค้าที่ปลอดภัยนะครับผมเนี่ยเป็นไงเล่าเพื่อลูกค้าที่ปลอดภัยนะครับผมเราต้องเดินกลับนะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับลูกค้าครับสวัสดีครับสวัสดีท่านลูกค้านะครับสวัสดีท่านลูกค้าเด้อ